สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Mover ช่วงสุดท้ายนะคะกับดิฉันชมเพลินเอื้อวิวัฒสกุลค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะร่วงลงกว่า10จุดค่ะตามตลาดหุ้นยุโรปจากความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะนะคะหลังจากที่ Moody Investor Service ค่ะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของโปรตุเกสลงสู่ระดับขยะและประกอบกับนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังตลาดปรับตัวขึ้นแรงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยดัชนีวันนี้นะคะปิดที่ระดับ 1,072.68 จุดหรือลดลง 11.91 จุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ 1.10% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 36,426 ล้านบาทค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกของวันนี้นะคะอันดับที่1ค่ะปตท.ค่ะราคาอยู่ที่340บาทนะคะลดลงมากถึง7บาทด้วยกันหรือว่า 2.02% ค่ะอันดับที่2ค่ะปตท.เคมีคอลราคาอยู่ที่ 155.50 บาทนะคะเพิ่มขึ้น50สตางค์หรือว่า 0.32% ค่ะอันดับ3ค่ะ Jasmine International ราคาอยู่ที่3บาท22สตางค์ลดลง12สตางค์หรือ 3.59% ค่ะอันดับ4ค่ะปตท. Aromatic และการกลั่นราคาอยู่ที่39บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์หรือ 1.27% ค่ะส่วนอันดับสุดท้ายนะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะราคาอยู่ที่127บาท50สตางค์นะคะลดลง3บาทหรือ 2.30% ค่ะเรามาดูในส่วนของตลาดเล็กกันบ้างนะคะตลาด MAI ค่ะวันนี้ค่ะบวกปิดบวกส่วนทางกับตลาดหลักทรัพย์นะคะที่ระดับ 306.74 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 6.07 จุดหรือ 2.02% นะคะมูลค่าการซื้อขายค่ะอยู่ที่ 1,317 ล้านบาทค่ะส่วนหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย5อันดับแรกของ MAI วันนี้นะคะอันดับ1ค่ะ Asia Green Energy นะคะราคาอยู่ที่25บาท75สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น2บาท75สตางค์หรือ 11.96% นะคะอันดับที่2ค่ะ Energy Earth ค่ะราคาอยู่ที่4บาท96สตางค์หรือว่าเพิ่มขึ้น52สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ 11.71% ค่ะมาดูกันที่อันดับ3นะคะ Universal Exhibent and Chemical นะคะราคาอยู่ที่13บาท80สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น20สตางค์หรือว่า 1.47% นะคะอันดับ4ค่ะ Sari Color นะคะราคาอยู่ที่4บาท90สตางค์ลดลง6สตางค์หรือ 1.21% ค่ะอันดับสุดท้ายนะคะ Union Intraco ค่ะราคาอยู่ที่4บาท90สตางค์ลดลง4สตางค์หรือ 0.81% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้นะคะปิดตลาดทั้งบวกและลดและลบคละกันไปค่ะเรามาดูกันที่ Straits Times นะคะหรือว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะวันนี้ปิดตลาดค่ะที่ระดับ 3,114.71 จุดนะคะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.48% ค่ะตลาดหางเสงฮ่องกงนะคะ 22,517.60 จุดค่ะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะลดลงถึง 1.01% ค่ะดัชนีนิเคอินะคะอยู่ที่ระดับ 10,082.50 จุดนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น 1.10% ค่ะเนื่องจากนักลงทุนนะคะคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐและญี่ปุ่นนะคะทำให้ราคาหุ้นค่ะพุ่งขึ้นเกือบทุกกลุ่มนะคะโดยหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษแล้วก็เยื่อกระดาษนะคะทะยานขึ้นสูงสุดค่ะตามมาด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็กลุ่มเบตเตอร์เลตนะคะอย่างไรก็ตามค่ะส่วนหุ้นของกลุ่มไฟฟ้าและกลาสนะคะแล้วก็ในหุ้นของกลุ่มประมงและป่าไม้ก็ร่วงลงในวันนี้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยและเอเชียในช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเราจะไปเจาะลึกประเด็นร้อนกับตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายกับคุณเฉลิมชัยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉลิมชัยสวัสดีครับคุณชมเพลินครับแม่จำชื่อกันไม่ได้เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยวันนี้อย่างที่คาดไว้ก็ตั้งแต่เที่ยงครับผมว่าเป็นยังไงสุดท้ายร่วงลงมาจริงๆนะครับแล้วก็ร่วงลงมาแรงด้วยจากวิกฤตยุโรปท
ที่เขาลดอันดับเครดิตของโปรตุเกสเรามาติดตามกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกครั้งหนึ่งครับผมกับการที่โปรตุเกสถูกลดอันดับเครดิตและแน่นอนพอเรามูดดี้ลดอันดับเครดิตปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกฮะรวมไปถึงไทยเองนะครับซึ่งเปิดช่วงบ่ายเนี่ยร่วงลงมาอย่างพอสมควรเลยนะ10จุดนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยนะครับว่าคุณทางด้านพอรอฟินแลนเซียไซรัสผมไปเช็คมานิดนึงนะฮะเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการพักฐานหลังจากปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเจอเกี่ยวกับเรื่องของการที่บูตี้ลดอันดับเครดิตให้ของตัวโปรตุเกสมาสู่จังนะครับก็เลยเป็นประเด็นอย่างนี้แต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของโปรตุเกสนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นกดดันมาและอาจจะกดดันวันพรุ่งนี้อีกเมื่อล่าสุดผมไปเช็คมาครับคุณผู้ชมครับธนาคารกลางจีนครับผมประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีกแล้วครับผมซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าธนาคารจีนมองว่าเศรษฐกิจของจีนร้อนแรงเกินไปและตอนนี้จะกดเศรษฐกิจของจีนลงมาที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนพยายามทำหลายอย่างนะครับพยายามเพิ่มสัดส่วนสำรองของแบงก์ต่างๆแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ผลเงินเฟ้อก็ยังพุ่งเพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้ครับผมข่าวออกมาว่าธนาคารกลางจีนขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรียบร้อยนะฮะ 0.25% โดยทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ1ปีนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.56% แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ1ปีเพิ่มเป็น 3.50% เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมยังต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายนอกประเทศให้ดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามรสุมเริ่มพัดมาแล้วครับผมหลังจากที่วันจันทร์เรารู้สึกว่าเป็นวันที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนแฮปปี้แต่ท้ายที่สุดแล้วภาพเศรษฐกิจจริงเริ่มออกจะมาเห็นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แน่ครับผมว่าวันพรุ่งนี้เศรษฐกิจปัจจัยภายนอกประเทศอาจจะถล่มหุ้นไทยอีกก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องนักลงทุนต้องเตรียมตัวดูให้ดีนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างให้ดีโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยจะเปิดออกมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะนิเคอีกแล้วก็ตลาดหุ้นจีนนะครับเอาล่ะพักเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นภาวะตลาดหุ้นกันนิดนึงแล้วเรามาติดตามชมเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างวันนี้เข้าสู่หมวดบันเทิงกันก่อนเลยดีกว่าครับวันนี้ผมเอาเรื่องของเมเจอร์มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเมเจอร์MAJOR นี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นโรงหนังตอนนี้ครับผมเมเจอร์ออกมาบอกแล้วครับว่าอาจจะปรับเป้ารายได้เพิ่มในเร็วๆนี้เห็นไหมครับวันนี้ราคาหุ้นเมเจอร์ขึ้นมา 15.60 ครับผมขึ้นมา 1.30% สวนทางกับตลาดวันนี้นะครับที่ร่วงลงไป10จุดนะครับเกิดจากข่าวนี้แหละครับคุณวิชาครับผมภูนวรลักษณ์ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปครับผมก็ออกมาบอกกันครับว่าหลังจากที่ปิดงบการเงินไตรมาส2แล้วเนี่ยก็กำลังจะปิดเร็วๆนี้แล้วล่ะครับจะมีการประกาศในเดือนนี้เดือนหน้าไม่เกินเดือนนี้แหละครับเขาบอกว่าจะทบทวนเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งในด้านของรายได้ปีนี้จากที่เมเจอร์เขาเคยตีเป้าหมายรายได้ปีนี้นะครับว่าจะขึ้นประมาณ10-15% จากปีก่อนมาคราวนี้ครับผมเมเจอร์บอกว่าอาจจะต้องปรับเป้าเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับเมเจอร์ทำรายได้เติบโตถึง 14% ทั้งที่มีภาพยนตร์ออกฉายไม่มากและเขาบอกว่าไตรมาส2เนี่ยก็มีภาพยนตร์เข้าฉายค่อนข้างมากและทำรายได้เป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไม่ดีไตรมาส2เนี่ยอาจจะมีรายได้สูงกว่าไตรมาสแรกคุณวิชาครับผมอยากจะบอกคุณวิชาอย่างนี้ครับผมว่าเหตุผลที่ทำให้คุณวิชามีรายได้ค่อนข้างที่จะมากนะครับเมเจอร์มีรายได้ค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าตอนนี้ตั๋วของเมเจอร์ราคาขึ้นมาค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ทำให้ผมหลายคนเนี่ยไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้ราคาตั๋วเมเจอร์เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าขึ้นมามากตอนเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเห็น100-120ตอนนี้130 140ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไม่ว่ายังไงก็ตามครับผมก็เป็นผลดีต่อหุ้นของเมเจอร์
ก็ดีใจแทนคุณวิชาด้วยนะฮะเขาเลยบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังครับผมแนวโน้มธุรกิจก็ยังอยู่ในเชิงบวกอยู่นะฮะเริ่มจากว่ามีภาพยนตร์เข้ามาค่อนข้างที่จะมากเริ่มโดย Transformer 3ครับผมตรงนี้เนี่ยคุณวิชาเขาคาดว่าจะทำรายได้เกิน300ล้านบาทนะฮะตามด้วย Harry Potter ภาคสุดท้ายหลายคนกำลังเฝ้ารออยู่ครับผมอีกอันนึงก็คือ Cowboy and Alien นะฮะตามไปด้วยพระนเรศวรมหาราชภาค4เห็นได้เลยครับว่าช่วงหลังนะครับอาจจะมีภาพยนตร์เข้ามามากขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโกยรายได้ค่อนข้างที่จะสูงครับเมเจอร์แล้วรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเมเจอร์ยังมีค่าตัวค่อนข้างที่จะสูงอยู่อย่างนี้ก็ไม่แน่ครับผมว่าวันนี้อาจจะเห็นเมเจอร์ 15% นี่ถือว่าจิ๊บๆของเขาก็ได้นะครับเอาละฮะตอนนี้นะครับคุณวิชาก็บอกว่าด้วยผลประกอบการที่ดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่า 7-8 พฤษภาคมนี้จะไปโรดโชว์กับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับให้กับ12กองทุนขนาดใหญ่นะฮะทั้งไทยและต่างประเทศเขาบอกว่าซึ่งเหตุผลที่กองทุนทั้งหมดเนี่ยอยากเข้าพบก็น่าจะมาจากที่ว่ากองทุนต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนของการถือหุ้นในเมเจอร์นะฮะเพราะว่าปัจจุบันเมเจอร์ยังมีฟรีโฟลท์หรือว่ามูลค่าหุ้นสำหรับรายย่อยเนี่ยถึง 55% นะครับแล้วก็มีกองทุนค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ที่ถือมานะฮะส่วนใหญ่เป็นรายย่อยแต่เห็นภาพเมเจอร์ดีขนาดนี้กองทุนเริ่มตาวาวขึ้นมาแล้วครับผมเอาละฮะคุณวิชายังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยเขาบอกว่าตรงนี้แหละอาจจะส่งผลต่อเมเจอร์โดยตรงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่มีนโยบาย300บาทครับผมในส่วนของรายได้ค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ300บาทนะครับรวมไปถึงนโยบายอื่นซึ่งจะเป็นการอัดฉีดเงินแล้วก็ทำให้คนมีกำลังซื้อมากขึ้นเมื่อคนมีกำลังซื้อมากขึ้นนั่นหมายความว่ายังไงครับคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าอาจจะเข้ามาสู่สิ่งที่บันเทิงแล้วก็ชับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเมเจอร์เขาเลยหวังตรงนี้เขาเลยบอกว่ามีโอกาสที่จะทำให้เมเจอร์ดีได้จากรัฐบาลชุดนี้ที่ดูว่าจะมีเสถียรภาพแล้วก็นโยบายต่างๆนานาของเขาที่จะมีการอัดฉีดเงินเข้าไปเอาละครับคุณวิชายังพูดถึงสัดส่วนการถือหุ้นใน PVR นะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่ในประเทศอินเดียนะครับมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร่วมทุนในประเทศอินเดียเมืองบอลิวูดเมืองหนังเนี่ยแหละครับที่คุณวิชาเขาเข้าไปแล้วมีคุณวิชาเขาเคยบอกไว้ว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนี้นะครับจากประมาณ 10% เนี่ยต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 14% นะฮะก็ได้ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าอินเดียไม่สามารถที่จะให้คนต่างชาติถือหุ้นได้เกิน 15% นะครับเอาละฮะวันนี้ผมอยากจะบอกให้เมเจอร์นิดนึงนะฮะวันนี้เมเจอร์เขาเปิดตัวโรงภาพยนตร์4มิติ3มิติไม่พอแล้วครับตอนนี้ต้องเป็น4มิติเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เขาลงทุน50กว่าล้านบาทพูดง่ายๆว่าลงทุน5เท่าของโรงหนังปกตินะครับเขาก็หวังว่าจะใช้เวลาคุ้มทุนคืนทุนประมาณ 4-5 ปีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจำหน่ายบัตรจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่300 400และ500บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูโรงหนัง4มิติบอกกล่าวกันครับผมว่าสาขาแรกตอนนี้นะฮะตั้งอยู่ที่สยามพารากอนชั้น6นะครับเขาก็มีเป้าหมายที่จะขยายทีละ1โรงนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตอีก1อนาคตที่คุณวิชาเขาเอามาขายให้กับเมเจอร์แล้วกันนะครับ